ทำไมต้องปรับตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องปรับตัวน้องรู้ไหมเพราะอะไรแต่ทุกคนรู้เพราะว่ามันจะมีผลก็คือในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยแต่จะให้เราไปแน่งมาเขียนเราไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นนโยบายระดับประเทศอ่ะต้องไปถามพวกตัวใหญ่คนนี้ใหญ่ใช่ที่คุณไปจับมือกันสิบประเทศอ่ะคุณต้องงานอะไรแล้วรถบรรทุกพวกเนี้ยคุณเนี่ยจะต้องทำยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำขนส่งในภายในประเทศแล้วก็กระจายมีทั้งงานเหมาและงานย่อยจะแบ่งเป็นแต่ละจังหวัดขนส่งจะมีส่วนมากจะนั่งอยู่ที่ภาคเหนือครับมันจะมีอยู่สองประเภทขนส่งจะมีระบบขนส่งธรรมดาขนส่งพิเศษส่วนทั่วประเทศขนส่งธรรมดาส่งภาคเหนือเป็นหลักลงกรุงเทพปัญหาตอนนี้ก็คือที่กำลังเห็นเล็กๆก็คือประเทศไทยจันทกรเอาเคยเอาของจากกรุงเทพมาขายบ้านเขาแต่ตอนนี้กลับกันเอาของจากจีนเข้าประเทศโอ้จีนครับจีนมาผ่านมาตั้งจิตของแล้วก็เอาลงกรุงเทพไปขายกรุงเทพต้องบอกมันกลับกันแล้วระบบขนส่งของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาการปรับตัวระบบขนส่งอีกไหมคะการพัฒนามันต้องมีแล้วครับมันเป็นแผนระยะยาวครับตัวนี้ยังบอกไม่ได้เถอะไม่แจ้งไม่ได้เถอะแต่เขามีแผนที่จะออกไปอาเซียนครับต้อง